ครับสวัสดีครับเฮอร์คิวลิสเป็นไงบ้างครับพูดถึงเกมการชกหน่อยครับก็เหนื่อยครับเพราะว่าเขาหนีครับแล้วก็ต้องตามตัวเพราะเขาหนีแล้วก็เราต้องเดินตามครับแล้วก็พอกับวุฒิยากด้วยชกกับมวยตัวเล็กกว่าวางแผนยังไงก็ต้องเดินเข้าหาครับตอนคือแล้วก็คือเขาเพิ่งรู้ด้วยเราต่อยกับคนนี้เพราะว่าเขาเพิ่งมาคนนี้มาแทนเขามาต่อแทนโอ้โหแสดงว่ารู้ตัวล่วงหน้าได้ไม่นานว่าต้องเจอคนนี้ประมาณ2-3วันตอนแรกเราวางเกมวางแผนมายังไงบ้างครับก็ตอนแรกก็ว่าจะแก้เกมบนเวทีเพราะว่าเขาไม่รู้เขาก็ต่อยสไตล์แบบไหนครับพอต่อยจริงเขาหนีก็ต่อยยากนะฮะผ่านยกแรกไปเป็นไงบ้างก็ยังต้องจับทางถูยังยังไม่ค่อยถูกครับยังจับทางไม่ได้เดินบ้างหนีบ้างเดินบ้างหนีบ้างอ่าฮะนะฮะจนมาถึงยก2เริ่มจับทางได้ยังเริ่มจับได้เริ่มทำได้มากขึ้นมั่นใจมากขึ้นครับอือฮึแล้วก็ได้อาวุธเยอะขึ้นครับออกง่ายขึ้นครับออกง่ายขึ้นแต่คู่ต่อสู้ก็พยายามที่จะโบกหมัดเล่นงานเราเยอะเหมือนกันหมัดเขาเป็นไงหนักไหมฮะหนักครับหนักเหมือนกันนะฮะเขาโจมตีลำตัวเราเยอะมากเลยอ่ะใช่ครับจุกไหมเขามีจุกมากครับอ่าฮะแต่ก็ยังทนได้อยู่นะครับนะครับแล้วก็คะแนนที่ออกมาในทีแรกเนี่ยตอนที่มีการประกาศคะแนนแบบ2-1เสียงเนี่ยแบบสปริตดิสชั่นเนี่ยใจหายไหมก็ใจหายอยู่ครับเพราะว่าสองคะแนนสองเสียงแรกก็ยกแรกผมได้ยกที่2เขาได้ก็ต้องมาตัดสินยกที่3ยกที่3ครับนะตอนที่ตัดสินยกที่3นี่ทางทีมงานตะโกนว่าไงบ้างบอกอะไรบ้างก็ให้เดินก็ตอนต่อยก3ก็เขาบอกให้เดินครับทีมงานพี่เลี้ยงก็บอกให้เดินแล้วก็เดินบี้ครับหมดยก3นี่ยังใจหายใจคว่ำอยู่มั้ยว่าโอ๊ยยังไงรู้ตอนมั่นใจละหมดยก3รู้ว่าได้อยู่ครับคือมั่นใจละครับครับผมครบยกนี่เราคิดว่ารูปเกมอ่ะพอใจแค่ไหนครับวันนี้ก็ยังไม่พอใจครับเพราะว่าต่อยออกมาไม่ดีครับเพราะว่าคือยังออกมาไม่ดีครับเราได้เล่นโทรศัพท์มั้ยตอนลงมาเนี่ยเราได้เล่นโทรศัพท์บ้างมั้ยได้ดูคอมเมนต์อะไรมั้ยยังครับยังไม่ได้จับเขาบอกว่าเราแบบว่าต่อยแบบไม่ถูกเลยอ่ะไม่ถูกทรงเลยใช่เป็นไงเราบอกแฟนมวยหน่อยก็ครับก็แฟนหน้าคือถ้ามีโอกาสอีกก็จะพยายามปรับปรุงให้ดีกว่าเดิมครับแล้วเราคิดว่าเรามีโอกาสไหมเราต่อยอย่างเงี้ยบอชาตีเคยบอกประกาศว่าต่อยทรงอย่างเงี้ยแบบกอดรัดฟัดเวียงอะไรอย่างเงี้ยคุมเกมอย่างเงี้ยเขาไม่ชอบเขาชอบแบบมวยแรกอะไรอย่างเงี้ยใช่เรารู้ใช่ไหมรู้เสียวไหมก็เสียวแต่ว่าเกมมันบังคับแบบมันต่อยยากด้วยเพราะว่าเจอกับมวยตัวเล็กใช่ไหมครับปกติเราเจอกับมวยตัวเล็กบ้างไหมก็เจอเยอะอยู่แต่ครั้งนี้มันเขาจะเตี้ยกว่าเราเยอะมีอะไรอยากฝากถึงบอสชาตีไหมวันนี้ครับก็ฝากถึงบอสชาตีวันนี้ครับต่อยออกมาไม่ดีเท่าไหร่ไม่ก็ไม่ถูกใจแบบแฟนมวยเท่าไหร่ครับแต่ไฟหน้าจะปรับปรุงให้ดีกว่านี้ครับจุดไหนเลยครับวันนี้ที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขครับก็ต้องออกอาวุธเยอะกว่านี้ครับอ่ะวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับก็ขอขอบคุณอาวิทย์เจคิกแล้วก็เทรนเนอร์ทุกคนแล้วก็นักไกลอาวุธอดอนแล้วก็ขอบคุณวัชรีครับที่แล้วก็ทีมันวันทุกคนครับที่ให้โอกาสมาต่อยครับขอบคุณมากครับโอเคครับก็แสดงความยินดีด้วยครับ